ครับในวิดีโอตอนที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงเรื่องของการทำ asset allocation นะครับซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นแนวทางนะครับที่ทำให้ average investor เนี่ยนักลงทุนทั่วไปนะครับที่ไม่ได้มีทักษะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องการลงทุนมากสามารถจะลงทุนแล้วประสบความสำเร็จได้ผลตอบแทนสมกับความเสี่ยงที่ take ไปนะครับก็ผมค้างไว้ที่ตารางตัวนี้นะครับตารางตัวนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับหรือเป็นแนวทางการทำ asset allocation นะครับโดยอิงเอาวัตถุประสงค์การลงทุนเป็นสำคัญนะครับเวลาการอ่านตารางนี้นะครับให้ดูใน2แกนนะครับตอนแรกดูก่อนว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญไหมนะครับถ้าเป็นเป้าหมายสำคัญมากก็ให้ดูตารางชุดนี้นะครับถ้าเป้าหมายสำคัญน้อยลงมานะครับคือผิดพลาดได้บ้างเนี่ยก็ให้ดูตารางนี้นะครับอีกแกนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของระยะเวลาการลงทุนนะครับระยะเวลาการลงทุนสั้นไปถึงยาวนะครับระยะเวลาการลงทุนที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ควรคาดหวังที่ต่างกันออกไปนะครับถ้าลงทุนสั้นๆแน่นอนว่าเรารับความผันผวนได้ไม่มากนะครับผลตอบแทนที่ควรคาดเนี่ยก็ต่ำหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเลขระดับที่ผมเชื่อว่าเป็นตัวเลขที่ make sense ก็คือมีความเป็นไปได้ที่จะทำได้จริงนะครับเวลาการลงทุนที่ยาวขึ้นผลตอบแทนที่ควรคาดหวังก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับหมายความว่าเราก็รับความเสี่ยงได้มากขึ้นนะครับถ้าลองมาดูสัดส่วนการลงทุนนะครับจะเห็นว่ากรณีลงทุนอายุสั้นๆนะครับ 0-3 ปีเนี่ยผมจะไม่ได้แนะนำให้แบ่งเงินไปลงในหุ้นเลยนะครับก็หลักๆก็จะลงในแคชกับตัวบอนด์นะครับสัดส่วนก็จะประมาณนี้นะครับพอระยะเวลาการลงทุนยาวขึ้นนะครับผลตอบแทนที่คาดหวังสูงขึ้นก็จะเริ่มมีหุ้นขึ้นมาละนะครับยิ่งยาวขึ้นอีกหุ้นก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับถ้าได้มีโอกาสไปอ่านหนังสือหลายๆเล่มนะครับจะเห็นว่าสัดส่วนตรงนี้นะครับหนังสือแต่ละเล่มก็แนะนำไว้แตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็เป็นสัดส่วนนึงที่ผมแนะนำไว้เพราะว่าทำการทดลองทำการอะไรแล้วรู้สึกว่าตัวนี้แหละน่าจะเป็นสัดส่วนที่พอเหมาะพอสมนะครับที่น่าจะสามารถสร้างรีเทิร์นในระดับที่ควรคาดหวังได้นะครับถัดมาที่ตารางตัวที่เป้าหมายสำคัญน้อยนะครับสังเกตว่าเวลาผมคาดหวังผลตอบแทนตัวนี้นะครับผมก็จะแนะนำให้เราคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นหน่อยเพราะว่าเนื่องจากเป้าหมายมันสำคัญน้อยแสดงว่าเราน่าจะรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับจากเดิม 2-3% ก็ขยับขึ้นมาเป็น 3-4% นะครับถ้าเป้ายาวๆก็คงต้องหวังที่ 10% up นะครับสัดส่วนก็จะเห็นว่าจะ aggressive มากขึ้นคือมีความเป็นเชิงรุกมากขึ้นนะครับมีสัดส่วนหุ้นมากขึ้นเพราะว่าแม้เป้าหมายนี้จะพลาดบ้างนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นเป้าหมายที่สำคัญน้อยหน่อยเราก็ยังโอเคกับมันนะครับเป้าหมายที่สำคัญมากๆผมยกตัวอย่างสำหรับตัวสั้นๆนะครับเช่น 0-3 ปีเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการเก็บเงินแต่งงานนะครับอีก2ปีข้างหน้าการเก็บเงินดาวบ้านดาวรถนะครับหรือซื้อรถก็ตามก็ควรจะเป็นเป้านี้นะครับคือเป้ามันสำคัญนะครับเราไม่อยากผิดพลาดแต่ถ้าเป็นเป้าหมายที่สำคัญน้อยนะครับระยะสั้นๆเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะเช่นเรื่องของการเก็บเงินเพื่อเตรียมไปเที่ยวนะครับหรือว่าเก็บเงินเพื่ จะซื้อรถคันที่2ซึ่งไม่ได้จำเป็นมากนะครับตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญน้อยดังนั้นการใช้ไกด์ไลน์ตัวนี้นะครับให้เราลองดูว่าเป้าหมายของเราเป็นยังไงนะครับระยะเวลาการลงทุนเป็นเท่าไหร่แล้วก็เลือกให้เหมาะสมนะครับตัวเลขตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเลขที่เราจะเอาไปทดลองกันนะครับถ้าจัดพอร์ตตามอย่างนี้ในอดีตที่ผ่านมามันให้ผลลัพธ์ยังไงนะครับโดยเรามีสมมติฐานว่าถ้าเราทดลองกับข้อมูลอดีตที่มันยาวเพียงพอนะครับมันก็น่าจะบอกอะไรได้บ้างว่าแผนเนี้ยมันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับในอนาคตต่อไปเพราะเราเชื่อว่าระยะยาวๆเนี่ยสินทรัพย์พวกนี้ครับมันมีธรรมชาติของมันนะครับตัวอย่างเช่นหุ้นก็ผันผวนมากแต่ระยะยาวก็ควรจะผันผวนในทิศทางที่สูงขึ้นนะครับก็เราจะใช้ตัวชีตนี้นะครับชีตชื่อ Portfolio Simulation นะครับเป็นตัวที่เราจะทดลองนะครับชีตอื่นๆเป็นชีตประกอบนะครับอาจจะลองดูได้แต่ไม่จำเป็นนะครับเป็นพวกข้อมูลดิบที่ผมใช้สร้างตรงนี้นะครับชีต Portfolio Simulation นะครับจริงๆจะค่อนข้างใช้ยากนิดนึงนะครับแต่แทนที่ผมจะอธิบายวิธีใช้นะครับผมจะขอเป็นการยกตัวอย่างเอาไกด์ไลน์ตัวนี้นะครับไปเป็นโจทย์เพื่อใส่ในชีต Portfolio Simulation เลยนะครับ
แล้วผมจะอธิบายไปทีละขั้นนะครับท่านผู้ชมจะได้เข้าใจนะครับว่าชีทนี้มันใช้งานยังไงนะครับ Excel ไฟล์นี้จะเป็นไฟล์ที่มีประโยชน์มากในการทดลองการทำ Asset Location นะครับซึ่งผมได้มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดด้วยนะครับในบล็อกก็สามารถโหลดไปทดลองที่เครื่องได้มาลองกันที่ตัวพอร์ตแบบง่ายๆกันก่อนนะครับก็คือเป็นพอร์ตสำหรับระยะเวลาการลงทุนสั้นๆนะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายสำคัญเราคาดหวังผลตอบแทนว่าควรจะได้สัก 2-3% ต่อปีนะในที่นี้ผมเลือกสัดส่วนว่าจะลงทุนในแคชสักเอาสัก70ก็แล้วกันนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นบอนด์30นะครับหุ้นไม่มีผมขอสวิตช์ไปที่หน้านี้นะครับวิธีการใช้ตัวนี้นะครับใช้ชีทนี้เนี่ยให้เราอินพุตข้อมูลลงไปในเซลล์ที่เป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าแคช70ใช่ไหมครับสังเกตพอป้อนเข้าไปข้อมูลจะเพี้ยนๆนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงโทเทลมันเกิน100นะครับที่ถูกคือต้องเซตให้มันเป็น100เท่านั้นนะครับข้อมูลถึงจะแสดงอย่างถูกต้องแคช70บอน30นะครับแล้วก็หุ้น0นะครับก็จะได้เส้นออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับมาดูกันว่าชีทนี้นะครับมันบอกอะไรเราบ้างอย่างแรกเลยนะครับตรงนี้นะครับมันบอกว่าถ้าลงแคชอย่างเดียวนะเราจะได้รีเทิร์นสัก 3% ต่อปีนะครับในช่วงตั้งแต่มกราคม1999จนถึงกรกฎาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม2010นะครับกินเวลาสัก11ปี7เดือนนะครับถ้าลงบอนด์อย่างเดียวได้ประมาณสัก 4% นะครับลงหุ้นอย่างเดียวได้ประมาณสัก 10% นะครับแต่ณตอนนี้เราลงแคช70บอนด์30นะครับผลลัพธ์จะโชว์อยู่ในคอลัมน์สีฟ้าตัวนี้นะครับก็คือถ้าเราถือมาด้วยจัดพอร์ตอย่างเงี้ยครับเราจะได้ผลตอบแทนสักประมาณ 3.64% ต่อปีนะครับซึ่งก็คือสูงกว่าแคชอย่างเดียวแต่ก็ยังต่ำกว่าบอนด์อยู่นะครับโดยมี Standard Deviation หรือว่าไอตัวมาตรวัดความเสี่ยงส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานอยู่ที่ 0.89 นะครับตรงนี้ผมได้สอนวิธีตีความไปแล้วในวิดีโอตอนก่อนนะครับลองไปทบทวนดูได้10เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่10ตัวนี้เดี๋ยวผมค่อยอธิบายนะครับเอาให้มันมีตัวติดลบก่อนแต่ว่าจะไม่ดูก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัววัดความเสี่ยงอีกแบบนึงเฉยๆแต่สิ่งที่อยากให้ดูนะครับคือกราฟตรงนี้นะครับกราฟตรงนี้เป็นกราฟที่มันโชว์ความผันผวนของพอร์ตให้เราดูนะครับมันคือมูลค่าของเงินลงทุน100บาทแรกที่เราใส่เข้าไปเมื่อเดือนมกราคม1999นะครับคือใส่เข้าไปณต้นเดือนว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยเงินมันเติบโตมาเป็นเท่าไหร่ผ่านความผันผวนแบบไหนมาบ้างนะครับสังเกตว่าเงินเราเนี่ยโตจาก100เป็น 151.23 นะครับนั่นคือ holding period return เนี่ยหรือว่าผลตอบแทนจากการถือลงทุนมา11ปี7เดือนเนี่ยเราได้กำไรมา 51% นะครับถ้าดูความผันผวนจะเห็นว่าแทบไม่มีติดลบเลยนะครับมันก็จะเป็นการค่อยๆโตขึ้นเร่งบ้างช้าบ้างแต่ก็เป็นการโตขึ้นไปนะครับไม่มีการแกว่งแบบติดลบให้เห็นนะครับโอเคตัวนี้มันคือมาตรวัดความผันผวนรูปแบบหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูคือตัวข้างล่างนี้ด้วยนะครับเนื่องจากการลงทุนที่แท้จริงนะครับคงไม่มีใครที่ลงเงินก้อนแรกก้อนเดียวแล้วทิ้งไว้เป็น11ปีโดยไม่ทำอะไรกับมันเลยนะครับลักษณะการลงทุนที่สมจริงมากกว่าคือการลงอย่างต่อเนื่องนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าวิธีเฉลี่ยต้นทุนหรือว่า DCA นะครับตัวอย่างนี้คือมูลค่าของพอร์ตนะครับถ้าเราลงทุนอย่างต่อเนื่องเดือนละหมื่นนะครับลงมาตั้งแต่มกราคม1999จนถึงกรกฎาคม2010นะครับลงทุนต่อเนื่องเดือนละหมื่นสัดส่วนของพอร์ตตามนี้นะครับคือมีแคช70มีบอนด์30นะครับเส้นสีดำนะครับที่อยู่บนกราฟตัวนี้นะครับเส้นสีดำคือเส้นที่บ่งบอกถึงต้นทุนที่เราใส่เข้าไปนะครับอันนี้คือถ้าเราใส่เดือนละหมื่นต้นทุนเราจะอยู่ที่ประมาณ 1,400,000 นะครับนี่คือตัวทุนเช่นสีน้ำเงินนะครับคือมูลค่าพอร์ตจริงๆนะครับถ้าเราจัดพอร์ตแบบ70 30แบบนี้นะครับแคช70บอนด์30เนี่ยเงิน 1,400,000 ของเรานะครับจะโตมาเป็น 1,600,000 นะครับซึ่งไม่เยอะนะครับเส้นสีแดงคือเส้นจำลองนะครับที่ผมอยากจะทำเอาไว้ว่าถ้าเกิดเราอยากรู้นะครับว่าถ้าไปลงทุนได้ผลตอบแทนสักเท่าไหร่เนี่ยควรจะได้เงินเป็นเท่าไหร่นะครับสามารถเส้นสีแดงเนี่ยสามารถปรับได้ที่ตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมอยากรู้ว่าไอ้ล้านหกเนี่ยมันจะสู้เงินเฟ้อได้หรือเปล่านะครับมันจะสู้การโตของเงินเฟ้อได้หรือเปล่าผมก็มาปรับเส้นสีแดงเนี่ยครับปรับเส้นผลตอบแทนคงที่ตรงนี้นะครับลองปรับเป็น 3% ครึ่งดู
3% ครึ่งคืออัตราเงินเฟ้อระยะยาวของบ้านเรานะครับสังเกตว่าเส้นสีแดงก็จะลดต่ำลงมานะครับในที่นี้คือเงินของเราเนี่ยครับมันก็ยังแพ้เงินเฟ้ออยู่นิดหน่อยนะครับคือเส้นสีแดงเนี่ยเป็นเส้นที่เป็นการโตที่เราเซตให้มันโตเท่าๆกับเงินเฟ้อนะครับแสดงว่าแม้เงินเราจะโตจาก1.4 ล้านเป็น1.6 ล้านก็จริงนะครับแต่ว่าอำนาจซื้อมันลดลงนะครับเพราะว่าถ้าจะรักษาอำนาจซื้อไว้เท่าเดิมเนี่ยมันต้องโตสักเป็น1.7 ล้านนะครับโอเคอันนี้คือพอร์ตแบบแรกนะครับเป็นพอร์ตแบบง่ายๆที่เป็นพอร์ตระยะสั้นๆนะครับเราลงทุนแล้วก็เน้นความปลอดภัยแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่ดีพอสมควรนะครับอยู่ที่ 3% ถ้าเลื่อนลงมาดูนะครับเลื่อนลงมาดูจะเห็นผมทำแยกผลตอบแทนรายปีไว้ให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับว่า cash bond stock แต่ละปีให้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับแล้วพอร์ตของเราถ้าจัดแบบ70-30ตามนี้นะครับแต่ละปีได้ผลตอบแทนเท่าไหร่จะเห็นว่าเป็นบวกทุกปีนะครับซึ่งเราหวังว่าจะมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราบอกว่าเรากำลังลงทุนแบบเป้าหมายที่สำคัญมากนะครับเป้าหมายที่สำคัญมากแล้วก็ลงสั้นเราคาดหวังไม่เยอะ 2-3% นะครับดังนั้นเราไม่อยากให้มันลบนะครับมาดูตัวต่อไปบ้างนะครับผมขอข้ามไปที่สเต็ปที่2นะครับก็คือกรณีที่เป้าหมายสำคัญมากเหมือนเดิมนะครับแต่ระยะเวลาการลงทุนยาวขึ้นเป็น 3-5 ปีนะครับเราก็จะเริ่มมีหุ้นได้แล้วนะครับในที่นี้ผมขอใช้สัดส่วนเป็นแคชสัก40นะครับบอนสัก40แล้วก็สต็อกสัก20นะครับ40 40 20นะครับลองดูแล้วก็เอามาใส่ในนี้นะครับ40 40 20นะครับรวมกันให้มันได้ร้อยนะครับสังเกตผลตอบแทนรวมที่ออกมานะครับก็จะได้อยู่ที่ 6.67% ต่อปีนะครับแล้วก็ถ้าถือจากต้นจนจบนะครับเงิน100บาทแรกจะโตเป็น211บาทหรือคิดเป็น 111.25% ตรงนี้นะครับสังเกตว่าพอร์ตมันจะเริ่มมีการผันผวนแล้วลองสังเกตดูนะครับมันจะมีการหักหัวลงนะครับมีการขึ้นแบบที่เร็วหน่อยก็มีนะครับสาเหตุก็เพราะมันมีสัดส่วนของหุ้นใส่เข้าไปแล้วนะครับในที่นี้เราก็ดูได้ว่าเนื่องจากพอร์ตเราลงทุนสัก3ปี5ปีนะครับดังนั้นความผันผวนระดับนี้ผมเชื่อว่าเป็นความผันผวนที่เราน่าจะรับได้นะครับมีความสมูทพอที่ระหว่างทางเราจะไม่ตกใจขายทิ้งไปซะก่อนหรือล้มเลิกการลงทุนกลางคันนะครับก็อันนี้คือรูปของเงินก้อนเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นรูปของการที่เราใส่เงินเข้าไปประจำนะครับพอร์ตรูปแบบนี้คือมีแคช40บอน40แล้วก็หุ้น20นะครับผลลัพธ์ที่เกิดก็เหมือนเดิมครับต้นทุนใส่ไป1.4 ล้านเหมือนเดิมคือเดือนละ10,000นะครับพอร์ตเราก็จะโตมาเป็น2 ล้านนะครับ2.7 ล้านถ้าเทียบกับเส้นเงินเฟ้อที่ 3.5% นะครับเราก็ถือว่าเราชนะนะครับคือมีผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อแต่ถ้าเราอยากรู้นะครับว่าไอ้ผลตอบแทนตัวนี้เนี่ยมันคิดเป็นสักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นผลตอบแทนแบบฟิกนะครับเราไปหาการลงทุนฟิกสักอย่างหนึ่งได้เนี่ยผมลองเปลี่ยนเป็น 5% ดูนะครับเส้นก็จะขยับขึ้นมาแล้วแสดงว่าไอ้พอร์ตเนี้ยเรายังได้เกิน 5% นะครับใส่เป็น6เริ่มใกล้แล้วนะครับก็แสดงว่าพอร์ตเนี้ยยาวๆเราก็ได้สักประมาณ 6% แหละครับไอ้ 6.67% ตัวนี้มันเป็นของเงินก้อนแรกนะครับแต่ 6% ตัวนี้ที่เราใส่เราทดลองให้เส้นมันมาทับกันเนี่ยครับมันเป็นผลตอบแทนโดยรวมของเงินทุกๆก้อนนะครับที่ใส่เข้าไปถ้ามาเทียบกับไกด์ไลน์เราหวังไว้ที่ 4-5% ผมว่าก็โอเคนะครับที่ได้ 6% จริงๆอาจจะลดหุ้นได้บ้างนะครับถ้าสังเกตถ้าลองลดหุ้นเหลือสัก10ดูแล้วไปเพิ่มที่ส่วนแคชก็แล้วกันนะครับลดหุ้นเหลือ10ไปเพิ่มส่วนแคชเป็น50นะครับรีเทิร์นโดยรวมก็ตรงนี้ได้ 5.3นะครับถ้ามาปรับเส้นตัวนี้ก็อยู่ที่น่าจะอยู่สักประมาณ5นะครับใช่เปลี่ยนเป็น5แล้วก็เส้นทับกันพอดีนะครับก็แสดงว่าที่เราคาดหวัง 4-5% เนี่ยมันก็ทำได้ด้วยพอร์ตแบบนี้นะครับมันให้ความสมูทระดับที่เพียงพอที่เราจะอดทนได้นะครับที่ Advanced Investor จะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหน่อยนะครับ